ความประเสริฐ10วันแรกของเดือนฮัจญ์หรือเดือนซุลฮิจญะห์รวมทั้งข้อปฏิบัติต่างๆท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่าไม่มีวันใดในการกระทำความดีจะเป็นที่รักยิ่งณอัลลอฮ์มากไปกว่าการทำความดีใน10วันนี้ซอฮาบะห์ก็ถามว่าไม่มีแม้กระทั่งการทำญิฮาดเพื่ออัลลอฮ์กระนั้นหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่าไม่มีแม้กระทั่งการทำญิฮาดเพื่ออัลลอฮ์นอกเสียจากชายคนหนึ่งที่ได้พาตัวเองและทรัพย์สินออกไปทำญิฮาดและไม่เหลืออะไรกลับเลยบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้มีวจนะอีกว่าไม่มีวันไหนที่จะยิ่งใหญ่สูงสุดและเป็นที่รักชอบณพระองค์เท่ากับ10วันแรกของเดือนฮัจญ์หมายถึงเดือนซุลฮิจญะห์ฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรและอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มากๆในวันเหล่านี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดนอกจากนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีวจนะอีกว่าวันที่ประเสริฐคือวันอะเราะฟะห์วันที่บรรดาผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์มารวมตัวกันที่ทุ่งอะเราะฟะห์ณนครมักกะห์9ประการที่ควรปฏิบัติในช่วง10วันแรกของเดือนฮัจญ์หรือเดือนซุลฮิจญะห์ 1. การประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะถึงความประเสริฐเรื่องนี้ว่าจากอุมเราะห์1ไปอีกอุมเราะห์1เป็นการล้างบาปที่กระทำมาและการทำฮัจญ์ที่สมบูรณ์ถูกต้องผลตอบแทนของมันคือสวงสวรรค์เท่านั้น 2. ควรถือศีลอดให้มากๆหากสะดวกวันไหนก็ได้อยู่ในช่วง10วันแรกของเดือนฮัจญ์ให้เลือกถือศีลอดโดยเฉพาะวันอะเราะฟะห์เพราะการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่พระองค์อัลเลาะห์จะตอบแทนด้วยตัวของพระองค์เองนอกจากนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้มีวจนะว่าไม่มีบ่าวผู้ใดที่ถือศีลอดวันหนึ่งเพื่อหวังในหนทางของอัลเลาะห์นอกเสียจากว่าพระองค์อัลเลาะห์จะทรงให้ใบหน้าของเขาออกห่างจากไฟนรกถึง70ปีบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้มีวจนะอีกว่าการถือศีลอดในวันอะเราะฟะห์ฉันหวังต่ออัลเลาะห์ในการที่พระองค์จะทรงลบล้างความผิดบาปในปีก่อนหน้านี้และปีหลังจากนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิม 3. ควรตักบีรให้มากๆในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้มีบัญญัติว่าและให้พวกเขารำลึกถึงพระนามของอัลลอฮ์ไว้ให้มากๆในวันดังกล่าวนักวิชาการให้ความหมายดังกล่าวคือช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์โดยนำหลักฐานยืนยันจากหะดีษของอิบนุอุมัรบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดรอฮิมะฮุลลอฮ์ในเรื่องดังกล่าวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่าจงกล่าวคำตักบีรและลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และอัลฮัมดุลิลลาห์ให้มากๆในช่วงแรก10วันของเดือนฮัจญ์นอกจากนี้อิหม่ามบุคอรีได้บันทึกไว้ในซอฮีฮะห์ของท่านว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงเช้า10วันแรกของเดือนฮัจญ์ท่านอิบนุอุมัรและท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านทั้งสองจะออกไปตลาดเพื่อสอนคนกล่าวตักบีรประชาชนในตลาดก็จะกล่าวตักบีรตามท่านทั้งสองและจะมีรายงานจากท่านอิสฮากบินรอฮาวีจากการปฏิบัติของเหล่านักฟิกชาวตะบีอินพวกเขาจะพากันตักบีรในช่วง10วันแรกของเดือนฮัจญ์โดยกล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์และชอบให้เปล่งเสียงตามท้องตลาดบนถนนในบ้านเรือนในมัสยิดและที่อื่นๆเป็นต้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าได้มีบัญญัติว่าและสู่เจ้าจงกล่าวคำตักบีรต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ได้นำทางสู่เจ้าเถิดไม่อนุญาตให้กล่าวตักบีรในรูปแบบญะมาอะห์หมายถึงเป็นหมู่คณะโดยกล่าวเป็นเสียงเดียวกันซึ่งรูปแบบดังกล่าวไม่ปรากฏการกระทำเช่นนี้มาก่อนจากมวลหมู่บรรดาซะลัฟหมายถึงบรรพชนยุคแรกแต่ให้กล่าวของใครของมันแต่ผู้ที่อ่านไม่เป็นก็ให้นำมาสอนอ่านได้ 4. ให้เตาบะห์หมายถึงขอลูกขอโทษออกห่างจากความชั่วมากๆเพื่อที่จะได้รับความเมตตาและการอภัยโทษจากอัลลอฮ์การประกอบคุณความดีเป็นเหตุให้ได้รับความใกล้ชิดระหว่างบ่าวกับพระองค์และเพิ่มความรักให้กับตัวเองณที่อัลลอฮ์
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่าแน่แท้อัลลอฮ์ทรงหึงหวงหมายถึงการหึงหวงไม่เหมือนการหึงหวงของมนุษย์และการหึงหวงของพระองค์คือการที่บ่าวมาทำในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามต่อเขาบันทึกหะดีษโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิม 5. ทำคุณงามความดีให้มากๆละหมาดซุนนะห์ให้มากๆจ่ายซอดาเกาะห์กำชับกันในเรื่องความดีห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วเนื่องจากว่าคุณความดีในช่วง10วันแรกของเดือนฮัจญ์ประเสริฐกว่าการทำสงครามหลั่งเลือดเพื่ออัลลอฮ์ 6. มีข้อบัญญัติให้กล่าวตักบีรทุกเวลาในกลางวันในกลางคืนจนกระทั่งละหมาดอีดินอัลฎอฮาส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้ตักบีรหลังละหมาดฟัรดูช่วงเช้าหลังละหมาดซุบฮีของวันอารอฟะห์ส่วนผู้ที่ประกอบพิธีฮัจญ์ให้เริ่มกล่าวหลังละหมาดซุฮรีของวันอุดฮิยะห์หมายถึงวันเชือดสัตว์เชือดกุรบานไปจนถึงละหมาดอัสรีวันสุดท้ายของวันตัชริกหมายถึงหลังอีดอีดินอัลฎอฮา3วันทั้งนี้รวมถึงผู้ที่ไม่ได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่มหานครมักกะฮ์ด้วย 7. ให้เชื่อสัตว์หลังวันอีดถือเป็นข้อบัญญัติและหลังจากอีด3วันเพราะเป็นแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสซอลาวัสสลามในขณะที่ท่านกำลังเชือดลูกของตัวเองพลีให้กับพระเจ้าอัลลอฮ์จึงได้นำสัตว์มาเปลี่ยนให้ท่านในเรื่องนี้มีหลักฐานโดยวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกว่าแท้จริงท่านนบีอิบรอฮีมได้เชือดแพะที่มีสีขาวปนกับสีดำและเริ่มจะมีเขางอก2ตัวท่านจะเชือดด้วยกับมือของท่านเองพร้อมกับกล่าวนามของอัลลอฮ์และกล่าวตักบีรโดยจะเอาเท้าของท่านกดตรงที่ขาหน้าทั้งสองของแพะบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยอิหม่ามมุสลิมรอฮีมุฮุลลอฮ์และท่านอื่นๆจากอุมมุสลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีวจนะว่าเมื่อพวกเขาเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะห์และคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าต้องการเชือดสัตว์และจงอย่าตัดเล็บตัดผมทุกชนิดเพื่อว่าลักษณะดังกล่าวจะไปตรงกับข้อห้ามของผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ในยะนี้มิได้รวมถึงผู้ที่เป็นภรรยาของผู้ที่จะเชือดสัตว์และลูกๆเว้นแต่ว่าบุคคลดังกล่าวจะร่วมหุ้นเชือดสัตว์ด้วยหากว่าจะสระผมหรือผมร่วงขณะที่สระผมนั้นไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด 9. ให้มุสลิมทุกคนพยายามละหมาดอีดฟังคุตบะนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเนื่องจากวันอีดคือวันแห่งการกระทำความดีขอบคุณอัลลอฮ์ห่างจากการกระทำอันชั่วร้ายห้ามนำเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งความชั่วเปิดประตูต้อนรับสิ่งเลวร้ายเช่นเสียงเพลงดนตรีเหล้ายาปลาปิ้งเพราะอาจจะทำให้งานที่สะสมไว้ในช่วง10วันแรกของเดือนฮัจญ์โมฆะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์และทรงช่วยนำทางแก่บ่าวของพระองค์ด้วยเถิดบทความจากเชคอับดุลลอฮ์บินอับดุลรอห์มานบินญิบรีล